ครับไม่เป็นตำรวจทหารฝ่ายปกครองแล้วก็ที่สำคัญคือภาคประชาชนที่ให้ความร่วมมือในการแจ้งข่าวสารจนนำไปสู่การแกะรอยและก็มีการซุ่มเฝ้าตรวจใต้นครศรีธรรมราชแล้วก็ทางตรังใช่ไหมฮะทางพังงานะครับแล้วก็ที่สระแก้วก็เป็นก็ยืนยันว่าน่าจะพร้อมที่จะข้ามแดนครับซึ่งทางแต่วันนี้เป็นการจับการกระทำความผิดการลักลอบสิ่งผิดกฎหมายข้ามแดนนะครับก็เป็นการเป็นพื้นที่ชายแดนติดแม่น้ำโขงนะครับยาวประมาณ40กิโลเมตรนะครับมีเจ้าของรถผู้หญิงเจ้าของเป็นผู้หญิงครับแต่ว่าเจ้าของไม่ได้โดนรถมาอย่างไรนะครับจะดำเนินการให้ดีที่สุดนะครับต้องใช้ถุงมือใช้อะไรไม่แน่ว่าจะเจออะไรนี้อีกก็ได้นะท่านผู้กับก็อยู่ในเส้นเหลือแล้วก็เมื่อไหร่